วันนี้จะพาทุกคนทำมันฝรั่งทอดค่ะง่ายๆวัตถุดิบเราก็มีไข่แล้วก็มันฝรั่งอย่างแรกเราก็เอาไข่ออกไปก่อนล้างแล้วก็นำมาปอกค่ะปอกเปลือกออกให้สะอาดพอเสร็จแล้วก็หั่นค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่มากตอกไข่ใส่ค่ะใบเดียวก็พอตีไข่ค่ะมันฝรั่งเทใส่จานเอาไข่เทใส่ลงไปเลยค่ะคนไข่กับมันฝรั่งให้เข้ากันค่ะเอาไข่กับมันฝรั่งที่คลุกเข้ากันเทใส่อีกจานนึงค่ะจะเปลืองจานหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันใส่ไข่มากเกินไปมันก็จะไม่แห้งหลังจากนั้นเทแป้งโกกิใส่สัก2ช้อนค่ะแป้งโกกิธรรมดาบ้านเรานี่แหละค่ะเราทำการขยำไปรอบนึงก่อนแล้วเราก็ค่อยๆโรยแป้งไปให้มันทั่วคลุกไปค่ะแน่ใจว่าให้มันแป้งมันทั่วถึงกันหลังจากนั้นเราก็โรยงาไปหน่อยนึงค่ะเราก็ขยำอีกรอบแล้วค่อยโรยถ้าโรยทีเดียวมันก็จะไม่ทั่วถึงเราก็คนให้งามันกระจายนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะวิธีทอดก็ไม่ยากก็ทอดธรรมดาน้ำมันหมูร้อนแล้วค่ะใส่มันฝรั่งลงไปเลยพอเห็นมันเหลืองสีแบบนี้เราก็เบาไฟหน่อยพอแล้วค่ะสีขนาดนี้ก็สวยแล้วเราก็ตักขึ้นเลยใส่ตะแกรงพอตอนร้อนๆแล้วค่ะเราก็เทเกลือใส่ลงไปหน่อยเราไม่มีผงปาปริก้าเราก็ใช้เกลือแทนก็ได้อร่อยเหมือนกันอุ๊ยดอดๆแล้วก็ใส่ให้มันทั่วถึงเสร็จแล้วค่ะมันฝรั่งเสร็จแล้วค่ะเฟรนช์ฟรายของเราไม่ยากเลยแล้วก็ต้นทุนถูกมากๆถ้าดูแล้วชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเยอะๆขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมวันนี้ขอตัวไปกินเฟรนช์ฟรายก่อนนะคะแล้วก็จะดูหนังไปด้วยบ๊ายบายค่ะทุกคน